วอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติอิหร่านทีมชาติไทยแพ้ให้กับทีมชาติอิหร่านแชมป์เก่าสองสมัยต้องไปเล่นในรอบจัดอันดับ7-12แทนในเกมรอบ12ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอิหร่านแชมป์เก่าเอเชียนเกมสองสมัยซ้อนเกมนี้ใครชนะจะเข้าไปยืนรอในรอบรองชนะเลิศทันที เกมนี้โค้ชพักกีวอนยังใช้ผู้เล่น6คนแรกจากชุดเดิมจากนัดล่าสุดลูกเกมใน2เซตแรกทีมชาติไทยผ่านบอนบล็อกของอิหลานได้ยากมากเซตที่3ทีมชาติไทยสามารถหยุดแต้มของอิหลานได้ช่วงหนึ่งแต่สุดท้ายก็เป็นอิหลานที่แข็งแกร่งกว่าเอาชนะไปได้3ต่อสเซตด้วยคะแนน 25่สิบต่อยี่สต่อสิและ25ต่อ16โดยทีมชาติไทยจะไปเล่นในรอบจัดอันดับส่วนผลงานที่ดีที่สุดของทีมลูกยางไทยในเอเชียนเกมก็คือตอนปี2010จบด้วยอันดับที่4